ครับสวัสดีครับดีเจช่างแมวเชตตาและช่างตุ้มนะครับมีนำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมคอมเพรสเซอร์นะครับของคุณทอนนะครับเบอร์นะครับ AZA1335YK นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับน้ำยา R134A นะครับมีปัญหาตัวนี้สตาร์ทไม่ออกหรือว่ายังไงหรือกินกระแสนี่แหละเดี๋ยวดูกันยังไม่ดังกันขอดูวัดดูกันเจอแล้วไปหมดแล้วอ่ะเช็คโคมคร่าวๆแสงมันสะท้อนแสงสะท้อนอ่ะพอเห็นแล้วกันขดรันกับสตาร์ทนะครับ R กับ C เอ้ย R กับ S ประมาณ50โอห์มใกล้เคียงแล้วกันแล้วก็ R กับคอมมอนประมาณ20โอห์มนะครับใส่นี่โอเวอร์โหลดเข้าไปเปิดแฟลชเดต้าไม่เห็นคนดูเขาไม่เห็นอย่าเล่นอย่าเล่นเสียบจุดเรียสตาร์ทเข้าไปเอ้าหลุดเขาคิดนี่หลวมอะเสียบขาคอมแอร์แล้วหลวมไหมบีบไหมแน่นให้บีบหน่อยปั๊บคลิปแอมคลิปแอมเนี่ยโอเคเนี่ยนะคลิปแอมเราจะพอเห็นนะครับดูสิเอียงเอียงเอียงเห็นไหมเสียบเลยห้าแอมป์หกแอมป์สามแอมป์สตาร์ทไม่ออกนะครับสตาร์ทไม่ออกถอดการนี้อยู่นะครับสตาร์ทไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองดูขวดดูก่อนน้ำมันเทน้ำมันออกก่อนมีน้ำมันเลยเดี๋ยวเราลองนี่ก่อนดีกว่าลองคล่อมดูก่อนนะเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันมีหลายวิธีนะครับลองก่อนพี่ตุ้มขุดน้ำมันคว่ำกลับหัวด้วยแทกมันแล้วมันก็ระเบิดเบิดแล้วไงมีเวลาเสียปลั๊กตุ้มเออต้องลองนี้ก่อนดูสิออกไหมเห็นนั่นเลยนาราที่ว่าอย่าให้ดูนะโอ้ยอย่าเวอร์มากอย่าพูดเรื่องทำเรื่องงานอยู่อย่าพูดไปที่อื่นซะลองกันนะครับโอเคลองกันดูใหม่ลองใหม่ทีรอดไหมวัดกันแรงวัดก่อนรั่วไหมมีรั่วไหมพูดร้อยไม่รั่วนะคูณ10ไอ้คูณ 100K ไม่รั่วนะครับมันยังวิ่งอยู่มีวิ่งอยู่เลยโอ้ติดไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวนะลองอีกทีนะครับสิพอจะซ่อมหายไหมการนี้หรือว่าต้องผ่าเสียบเลยพี่เสียบครับแอมป์3แอมป์ถอดปลั๊กครับกระแสเกินครับอยู่ที่3 4 5แอมป์เลยชำแหละครับไม่ได้นะครับไม่ผ่านสงสัยจะมาผ่าให้หมดตัวที่อะไรแล้วเนี่ย1 2 3นี่ตัวที่4ลูกที่4จะได้หายข้องใจซิโครงสร้างด้านในเป็นยังไงของคุณพรอยู่ที่ตา4เทข้างไหนเทออกได้หมดครับเอาทางนี้แล้วกันแม่ต้องน้ำมันออกก่อนเทน้ำมันโอ้โหกันปีโอ้โหน้ำมันใสกว่าโอ้โหไหม้แล้วเนี่ยขนาดนี้ดำปีเลยไม่เสียอยู่ไม่ได้แล้วงานนี้
ดำขนาดนี้ใช้ไม่ได้เลยโอ้โหระดับนี้อยู่ไม่ได้เลยขวดและไอโซฟูนั่นยังใสกว่าเลยอย่างนี้ยังจะโอเคอยู่นะครับนี่คือโอเคอยู่น้ำมันนี่คือไม่ไหวแล้วนะครับเป็นกิโลแล้วครับอะไรคือกิโลน้ำมันกิโลไม่รู้จักเลยเป็นยังไงความดำนี่สุดยอดแล้วบอกไม่ถูกอ้าวต้องไม่รู้จักไม่รู้จักอธิบายยังไงกิลิตคืออะไรดูเด้ต่างกันไหมกับยี่ห้ออื่นๆใส่ผมป้องกันครับ